KPN Award ครั้งที่24 The Battle Series Presented by น้ำยาบ้วนปากฟลูโอคาริลร่วมสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano KPN Music Academy คู่แบทเทิลคู่ต่อไปทีมสีแดงตัวแทนจากฝั่งเสียงดีที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากภาคใต้จ้าอัศนัยขาวเนียมหนุ่มใต้เสียงดีที่มีความมุ่งมั่นจะทำความฝันให้เป็นจริงตัวแทนจากทีมสีแดงอีกคนที่ผ่านการคัดเลือกจากภาคใต้ที่จะมาแบทเทิลกับจ่าตาต้าภาคินเดชชานชัยยุทธหนุ่มอารมณ์ดีที่มีประสบการณ์ผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมามากมายสำหรับตัวเองก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยมันเป็นแค่ก้าวแค่เล็กๆเพราะว่าผมคิดว่าความฝันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามดังนั้นก็คือถ้าไม่ได้ครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองสวัสดีน้องๆทั้งสองคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับมาจากไหนกันบ้างครับครับจ้าครับมาจากจังหวัดตรังครับและอีกคนนึงนะครับครับผมชื่อตาต้านะครับผมมาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพนะครับตาต้าครับมีครั้งไหนที่เราร้องเพลงแล้วเรารู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตเลยถ้าประทับใจที่สุดน่าจะเป็นครั้งที่เคยร้องเพลงประสานเสียงต่อหน้าในหลวงกับพระราชินีครับผมใช่ครับโอ้โหน่าดีใจจังเลยอ่ะแบบเป็นคนโชคดีมากเลยนะเป็นคนโชคดีมากจริงๆครับแล้วต้องจ่าแล้วครับประสบการณ์ร้องเพลงเราเป็นคนชอบร้องเพลงแค่ไหนครับก็ได้ประกวดมาบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะครับขอให้ทั้งสองคนโชคดีนะครับทางเดินข้างหน้าเป็นของคุณทั้งสองคนละขอให้ความฝันเป็นจริงครับเชิญครับกรรมการรอคุณอยู่ในอีก109ข้างหน้าครับLove in time, it is a glass.
ครับผมชื่นใจท่านผู้ชมคะเรามาชมอะไรที่ดีๆกันในปีนี้นะคะจริงๆในที่สุดประเทศไทยก็มีนักร้องที่มีคุณภาพจริงๆตอนจาเริ่มร้องนะพี่เขียนเลย eye contact คือเหมือนไม่มีแต่จาเปลี่ยนความรู้สึกพี่ไปโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างภาพของตัวเองไว้แล้วอะจาจะเป็นแบบนี้คือสายตายูจะเป็นแบบนี้ยูจะส่งแบบนี้ยูจะเป็นคนตาดุเป็นอะไรอย่างนี้แล้วมันค่อยๆดีขึ้น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 ส่วนตาต้านุ่มๆเบาๆโอ้โหเสียงเฮดโทนสองคนนี้พี่บอกได้เลยว่าแบบท็อปฟอร์มในแบบของตัวเองดีมากไม่มีใครเกินไม่มีใครแข่งกันทีมน้ำเงินแบบเขาคงจะมาสู้อะไรกับเราเนี่ย โหไม่อยากจะพูดเลย Battle Series ปีนี้ไม่เราเรื่องร้องกันยังไงสีแดงก็ต้องดีกว่าใช่ไหมโหหน้าตาพี่ดูหน้าแล้วปีนี้ร้องก็ดีกว่าแล้วหน้าตาก็ดีด้วยอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยน้องสองคนเนี่ยดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่นี้นะครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแค่ปรับปรุงไอ้สิ่งที่ดีอยู่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่พี่กับพี่ภูได้คอมเมนต์ไปเมื่อกี้นะคะเรื่องของน้องจากับตาต้านะคะเกี่ยวกับเรื่อง eye contact หรืออะไรก็ตามนะคะสำหรับในวันนี้การตัดสินของคณะกรรมการเห็นด้วยว่าตาต้าพี่ขอให้ตาต้าไปปรับปรุงนะครับขอแสดงความยินดีกับจาด้วยครับขอบคุณครับไม่ใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเซ็งมากมากก็ดีใจครับรู้สึกว่าโล่งครับทำได้ประมาณนึงแล้วครับก็เหลืออีกก็ต้องสู้กันต่อไปครับองจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแม่ปัญหาอะไรวะเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยก็บอก